ภารกิจเราวันนี้เราจะรู้ว่าในเวลา 4-5 ชั่วโมงวันหยุดนี้เราทำอะไรได้บ้างอ่านรีซูเม่อยู่นะคะตอนนี้แล้วก็มีแบบทดสอบนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะสมัครเข้ามาได้นะคะระหว่างรอตู้เย็นซึ่งเมื่อไหร่จะมาหิวนิดนึงอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนเราเชื่อว่าถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันโตๆหรือว่ามีรถที่เราชอบรถในฝันเนี่ยเราจะมีความสุขใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเหตุผลที่เราไม่มีความสุขอาจเป็นเพราะว่าเราไม่พอใจในตัวเองทุกคนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต้ยมุ่งสู่100,000ซับ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 สักทีนะคะเวลา 11 โมงของวันเสาร์ซึ่งเริ่มต้นก็จากการเติมน้ำมันก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซื้ออินทนินท์นะคะโกโก้ร้านประจำสาขาประจำละกันก็คือสาขาที่นี่นะคะถ้าเป็นแบรนด์โกโก้ที่อร่อยที่สุดนะสำหรับตัวเตยนะคะคืออินทนินท์แต่มันอร่อยที่สุดกว่านั้นก็คือมันแล้วแต่สาขาก็ชอบสาขานี้ที่สุดนะคะคือถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามมากินสาขานี้ก็คือเราหวังว่าเรื่องมันจะดีที่สุดครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยังออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าให้ตัวเองตัดสินใจพลาดนะที่ซื้อ Twitter นะครับซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าจะล้มเหลวนะครับรอดมาเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะฮะผมขอซื้อเวลาที่ดีที่สุดของคุณ10ปีอ่ะและเราก็มาถึงออฟฟิศแล้วเฮ้ยจิ้งจกจิ้งจกมาจากไหนอ่ะขี้จิ้งจกอยู่ตรงนี้เคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานที่1ค่ะสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:52 นาทีเวลาผ่านไปไวมากภารกิจเราวันนี้เราจะรู้ว่าในเวลา 4-5 ชั่วโมงวันหยุดนี้เราทำอะไรได้บ้างกันนะคะจริงๆอ่ะรถมันแอบติดตรงทางที่มันกลับรถอ่ะก็ทำให้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ณตอนนั้นก็ใช้เวลาที่รอกับรถประมาณ30นาทีตรงนั้นนะคะฟังพอดแคสต์จบไปได้ประมาณหลายพอดแคสต์มากๆก็ได้อะไรเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี ารีซูเม่อยู่นะคะตอนนี้ก็เยอะมากอีเมลคนสมัครงานแล้วก็มีแบบทดสอบนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะสมัครเข้ามาได้นะคะระหว่างรอตู้เย็นซึ่งเมื่อไหร่จะมาหิวนิดนึงตัวนี้เป็นแฮนด์ครีมที่แบบดีมากเลยนะคะของ Oriental คือเรารู้สึกว่าใครที่มีปัญหามือแห้งกร้านนะคะช่วงนี้แบบขับรถเยอะใช้งานมือเยอะนะแล้วก็ล้างมือบ่อยนะคะส่งผลทำให้มือเราเนี่ยมันแห้งและช่วงนี้ก็ใกล้สู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเราก็ใช้ของตัวของน้อง Oriental ตัวนี้นะคะวิตามินอีค่อนข้างสูงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแห้งกร้านได้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะที่เราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะใครที่รู้สึกว่าใจร้ายกับตัวเองหรือรู้สึกว่าไม่รักตัวเองอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคน
นะคะก็คือจากนี้ไปฉันจะใจดีกับตัวเองของคุณคิดมากนะคะรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและสติรู้จักใช้พลังและทรัพยากรของตัวเองอย่างถูกต้องเรารู้จักใช้ความผิดพลาดและความล้มเหลวของตัวเองอย่างเป็นบทเรียนรู้จักใช้ปัญหาและความท้าทายของตัวเองอย่างสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกขอบคุณการเป็นตัวของตัวเองในโลกนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของความกดดันการแข่งขันเนี่ยเป็นค่อนข้างสูงมากการถูกคาดหวังและการที่เราคาดหวังก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเจอแทบจะความสัมพันธ์เลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงและนึกและพึงระลึกเสมอว่าเราอย่าลืมความสุขในสิ่งที่เรามีคนเราเนี่ยมักจะโหยหาความสำเร็จการได้รับการยอมรับหรือการมีสิ่งที่เราปรารถนาจะทำให้เรามีความสุขนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเชื่อแบบนี้นะคะตัวเราเองก็เป็นเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่าถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันโตๆหรือว่ามีรถที่เราชอบรถในฝันเนี่ยเราจะมีความสุขใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเหตุผลที่เราไม่มีความสุขอาจเป็นเพราะว่าเราไม่พอใจในตัวเองจริงๆไม่ยอมรับความจริงไม่ยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นจงกลับมามองตัวเองอีกครั้งนะคะความจริงเราขาดอะไรไปหรือแค่มองข้ามในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะเมื่อมองเห็นในคุณค่าสิ่งที่มีเราอาจจะรู้สึกขอบคุณตัวเองได้อย่างเต็มใจเรามีบ้านอยู่แหละเรามีที่อยู่เรามีที่กินที่นอนเรามีนาฬิกาใส่นะเรามีรถขับนะเรามีชีวิตที่ดีมากๆแล้วหรือแม้กระทั่งเรามีร่างกายที่ครบ32เนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วใช่ไหมมันดีอยู่แล้วแต่หลายคนมักจะมองข้ามสิ่งที่มีจนไปโหยหาสิ่งที่ตัวเองขาดและรู้สึกว่าตัวเองขาดทั้งที่จริงๆเรามีครบทุกอย่างแล้วนั่นคือเหตุผลที่เราไม่มีความสุขก็คือเราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นเองนะหลายครั้งในชีวิตพบว่าตัวเองติดอยู่กับดักของการแข่งขันเป็นการแข่งขันโดยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งในแง่มุมของชีวิตและความสำเร็จสิ่งเหล่านี้กลายเป็นต้นตอของความทุกข์ใจสำหรับใครหลายๆคนการเดินทางของชีวิตแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันเรามีจุดสูงสุดและต่ำสุดชีวิตที่ไม่พร้อมกันการที่เราเห็นแง่มุมที่ดีในชีวิตใครเป็นเรื่องที่เราควรยินดีกับเขาและเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงมุมนึงของชีวิตเขาที่เขาอยากจะนำเสนอแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาก็เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายฟีดแล้วเราก็เจอชีวิตเพื่อนหรือชีวิตดาราหรือชีวิตใครก็ตามที่โอ้โหทำไมมันเพอร์เฟกต์จังเลยเนาะมีครอบครัวมีทุกอย่างครบได้กินดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะให้เรามองแค่จุดนั้นแล้วยินดีมีความสุขเขายินดีกับคู่คนกับเขาแล้วแต่อย่าไปคิดต่อว่าหลังจากภาพหลังกล้องอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าภาพหลังกล้องคือสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะมีความสุขจริงๆก็ได้หรืออาจจะทุกข์ระทมก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตัดสินหรือว่าไปคิดต่อจากนั้นว่าภาพหลังกล้องของเขาจะเป็นยังไงเราแค่เข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนแต่ละคนสื่อออกมาเช่นคนบางคนอาจจะชอบสื่อเรื่องความสุขออกมาผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลเนาะอย่างตัวเต้ยก็ชอบแบบลงรูปที่เที่ยวที่กินก็คือเป็นโมเมนต์ที่เราอยากจะให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตเราอ่ะมันดีนะแต่ว่าไอ้มุมที่ไม่ดีอ่ะเราไม่ยินดีที่จะแชร์แต่บางคนก็อาจจะชอบแชร์ความเศร้าดราม่าอันนี้ก็คือก็แล้วแต่ละสไตล์ของคนแต่เวลาที่มีความสุขเขาก็ไม่ได้แชร์เราแค่ต้องเข้าใจว่าสื่อออนไลน์มันก็คือออนไลน์จริงๆนะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของทุกๆคนและสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วสำหรับการนั่งทำงานในวันหยุดนะคะวันเสาร์ซึ่งก็มาเคลียร์งานช่วงเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มารับตู้เย็นเสร็จตามภารกิจแล้วนะคะเราก็จะมาแชร์เรื่องราวที่ดีในวันนี้นะคะก็คือเมื่อเช้าที่เราบอกไปว่าเราฟังพอดแคสต์ช่วงรถติดใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพอดแคสต์ที่ดีมากๆเลยก็คือคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้สำหรับใครที่อยากฟังเต็มนะคะ40ข้อคิดใช้ชีวิตให้ดีที่สุดจาก Mission to the Moon นะคะ EP 1671เนี่ยมันเป็นพอดแคสต์ที่ดีมากๆนะคะก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและทำให้มันดีที่สุดก็พอแล้วในแบบที่เราเป็นเราจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น 1. ชีวิตคือการสะสมประสบการณ์สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่า
ไอ้นี่ก็พลาดไอ้นี่ก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างทำมาหลากหลายหรือว่าทำเรื่องเดิมๆหรือว่าเจอปัญหาหรือเจออะไรก็ตามอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าทุกอย่างที่เราเจอหรือเราผ่านมามันคือประสบการณ์และเป็นการสะสมเพราะฉะนั้นน่ะเราได้เรียนรู้อะไรจากช่วงชีวิตที่เราเจอประสบการณ์หรือชีวิตแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครหรือตัดสินคนอื่นหรือใครก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินเราและใครจะว่าเราบอกว่าเราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีที่สุดนอกจากตัวเราเองทุกอย่างเริ่มต้นที่ความเชื่ออันนี้คือชอบมากข้อนี้นะคะคือเต้ยเป็นคนหนึ่งที่จะใช้ความเชื่อนำทางคือเป็นคนที่เชื่อตัวเองสูงมากๆนะคะก็เชื่อว่าเราทำได้แค่ไหนเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะทำมันได้ไหมถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็ทำได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราโหไม่ได้ก็จะไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อของเราล้วนๆ 4. โลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่โลกให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่าเสมออันนี้จริงนะคะเพราะว่าถ้าเราจะไปถามหาความยุติธรรมมันไม่มีตั้งแต่เกิดแล้วแหละบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ดีคือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อะเข้าใจไหมโลกมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วแต่โลกอ่ะมันให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่ายกตัวอย่างเช่นเราสร้างคุณค่าอะไรบ้างในแต่ละวันในแต่ละช่วงชีวิตของเราการสร้างคุณค่ามีหลายแบบมากนะอย่างเช่นการแบ่งปันการช่วยเหลือการให้ความรู้ให้ในสิ่งที่ตัวเองมี 5. การรู้จักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอันนี้จริงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามคนอื่นมากพยายามรู้จักถามตัวเองเยอะๆว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราทำอะไรแล้วมันออกมาได้ดีอะไรที่ออกมาไม่ได้ดี2 อย่างนี้ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักตัวเองอ่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ 6. ชีวิตคือเกมยาวเกมยาวในหน้าที่นี้ก็คือถ้าเราวันไม่ตายในวันพรุ่งนี้ชีวิตคือเกมยาวการลงทุนหรือการทำอะไรหลายๆอย่างพยายามนึกถึงระยะยาวมากกว่าวันนี้พรุ่งนี้พยายามวางแผนเป็นสเต็ปเป็นเน็กทูสเต็ปไปแล้วข้อนี้นะคะเต้ยอยากจะขยายความไปนิดนึงคือเต้ยเคยได้ยินคำหนึ่งจากคนคนหนึ่งที่อายุประมาณ40กว่านะเขาเคยพูดกับเต้ยช่วงนั้นเต้ยน่าจะอายุประมาณ25นะ26เขาพูดว่าคนเราอ่ะหลายๆคนน่ะจะไม่ได้ตัดสินว่าชีวิตคนนี้ดีหรือไม่ดีในปัจจุบันนะแต่เขาจะตัดสินว่าชีวิตคนนี้แม่งดีหรือไม่ดีก็คือตอนที่เราอายุ50 60ต่างหากก็คือช่วงอายุ50 60มันจะเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าคนนี้รวยหรือไม่รวยคนนี้มีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงวัย20 30 40เนี่ยเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเพราะมันเป็นตัวชี้วัดในอายุ50 60ปีของเราเลยก็ว่าได้คือเต้ยอาจจะไม่ได้พูดถึง40ข้อนะเต้ยจะขอพูดถึงข้อที่เต้ยแบบรู้สึกว่าเต้ยชอบแล้วกันจริงๆชอบทั้ง40ข้อนะแต่เวลามันไม่ได้จริงๆก้าวเล็กๆมีความหมายกว่าที่คิดอันนี้คือสิ่งที่ดีมากหลายคนเนี่ยมักจะมองข้าม small win small win คืออะไรก็คือสิ่งเล็กๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชนะตัวเองได้หรือว่าฉันมีความสุขมากๆกับเรื่องเล็กๆแค่นี้นะยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เป็นวันที่เราแบบขี้เกียจมากเป็นวันที่เราปวดหัวเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายเนาะแต่ภารกิจเราคือเราต้องมาเอาตู้เย็นใช่ไหมมันไม่มีใครมีกุญแจแล้วมันเป็นวันเสาร์พนักงานก็หยุดก็ต้องเป็นเราคนเดียวเพราะเรามีกุญแจคนเดียวเราก็เลยต้องเข้าออฟฟิศทีเนี้ยเราก็เลยมาคิดว่าไหนๆเข้าออฟฟิศแล้วก็ทำอะไรที่มันสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองได้บ้างดีกว่าก็โอเคเคลียร์งานที่ฉันค้างคานิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำพอดแคสต์ผสมกับถ่ายวล็อกเนี่ยเขาเรียกว่า small win พอเราทำสำเร็จตามที่เราคิดไว้อะค่ะ small win แค่ข้อ2ข้อก็พอแค่นี้ค่ะก็เขียนไปได้เลยว่าเอ้ยวันนี้นะฉันดีใจมากเลยวันนี้ฉันทำงานเสร็จฉันได้ถ่ายคลิปแล้วฉันก็ได้กินโกโก้ที่แสนอร่อยเนี่ยค่ะ small win จงตั้งคำถามกับทุกเรื่องข้อนี้จะเป็นข้อที่เต้ยทำทุกวันและคุยกับตัวเองทุกวันคือสงสัยอะพยายามอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพยายามแบบสงสัยเอ๊ะหน่อยก็ได้ตั้งคำถามบ่อยๆค่ะยกตัวอย่างเช่นทำไมถึงเกิดแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดแบบนี้แล้วทำไมเราถึงปวดหัวเนี่ยช่วงนี้ปวดหัวบ่อยมากเราก็จะมานั่งคิดว่าแกทำไมช่วงนี้เราปวดหัวบ่อยจังทำยังไงถึงจะไม่ปวดหัวเราก็จะหาคำตอบได้ว่าอ๋อเป็นเพราะเรานอนดึกช่วงนี้ค่อนข้างเครียดสะสมมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องคิดเยอะอารมณ์โมโหง่ายต่างๆให้ตั้งคำถามพร้อมกับหาคำตอบให้มันด้วยข้อต่อไปนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ข้อนี้สำคัญมากเลยรู้สึกว่าจริงเลยเพราะว่า
สิ่งที่เราควบคุมได้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราก็คืออารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่สำคัญมากในทุกๆอย่างอารมณ์คือหายนะถ้าเราใช้มันไปในทางที่ไม่ดีเนาะอย่างเช่นเราโมโหเราพูดทุกอย่างที่เราอยากพูดเพื่อความสะใจเพื่อความชัยชนะแต่หายนะมันกำลังรออยู่เพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆล้มเหลวไม่ถึงกับตายเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดไปหรือพูดอะไรที่ผิดพลาดไปคนอื่นจะให้อภัยเราหรือไม่ให้อภัยเราไม่รู้แต่เราต้องให้อภัยตัวเองนะจำไว้ว่าจงให้อภัยตัวเองและรู้ว่าเราล้มเหลวเราผิดพลาดไปเราจะไม่ทำมันอีกคนที่จะยินดีกับเราในสิ่งที่เราจะเติบโตคือตัวเรานะไม่ใช่คนอื่นอย่าทำอะไรเพื่อเงินอย่างเดียวข้อนี้รู้สึกว่าอันนี้ตรงไทยเรามากเลยเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่จะคิดเสมอว่ามันต้องใช้เงินนะทุกอย่างมันต้องได้เงินอยู่แล้วแต่เราอ่ะจะเอาตัวเลขที่น้อยเพื่อที่พยายามคิดตลอดว่าเราได้เรียนรู้อะไรนอกจากเงินในเรื่องเงินบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่างานจ็อบนี้มันเป็นจ็อบที่ใหญ่มากเลยนะมันสร้างคอนเนคชั่นมันได้มูลค่าในเรื่องต่างๆเยอะมากแล้วแต่เงินตัวเลขที่ถึงมือเราอ่ะน้อยมากๆเลยนะพยายามคิดว่าสิ่งที่ได้มากกว่าเงินน่ะคืออะไรโอเคเงินพอที่จะหมุนจ่ายได้ไหมโอเคพอได้นะแต่แค่มันไม่เหลือที่จะฟุ่มเฟือยเหลือจ่ายเยอะแต่มันพอหมุนได้โอเคเราก็จะรับงานนี้เพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่างานเนี้ยนอกจากเงินแล้วมันได้อะไรอีกบ้างแต่ถ้างานที่ได้เงินน้อยแล้วยังเจอสังคมท็อกซิกหรือเจออะไรที่มันแย่ๆอ่ะเราก็จะพูดว่าโอเคอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเราจะเอาตัวรอดยังไงมันก็เป็นการชาเลนจ์อีกแบบนึงคือสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นอะไรนอกจากเงินกับจ็อบนั้นๆฟังให้เยอะพูดให้น้อยอันนี้รู้สึกว่าพอเรายิ่งโตขึ้นเราจะพูดน้อยลงเราจะฟังเยอะขึ้นเราจะรู้สึกว่าแบบมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้เยอะมากมายแนะนำว่าพยายามเปิดแล้วรับฟังให้มากต่อให้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วก็แนะนำว่าให้ฟังให้เยอะพูดให้น้อยเปิดใจอยู่เสมอข้อเนี้ยรู้สึกว่ามันใช้ได้กับทุกช่วงอายุจริงๆนะหลายคนมักจะตกมาตายก็คือตอนอายุเยอะเนาะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะอีโก้มันยิ่งเยอะพออายุเยอะอีโก้เยอะเปิดใจรับฟังอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามีสติและเราพยายามพูดกับตัวเองทุกวันเนาะว่าเราต้องเปิดใจนะเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างมากมายที่เราไม่รู้ความสุขอยู่ในความรับผิดชอบของเราหลายๆคนอาจจะฝากความสุขหรือรู้สึกว่ามีความสุขถ้าเราได้คุยกับคนนี้หรือว่าได้กินข้าวกับคนนี้ได้ใช้ชีวิตกับคนนี้มันคือการเอาความสุขไปยึดติดกับสิ่งเราภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วอ่ะความสุขอ่ะพยายามนึกถึงตัวเองนะพยายามมีสติให้มากและต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองอย่าเอาความสุขของเราไปไว้ที่คนอื่นเรียนรู้จากอดีตแต่อย่าจมอยู่กับมันการลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆสอนได้ดีกว่าทฤษฎีและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ฟังพอดแคสต์มานะคะก็รู้สึกว่ามันเหมือนคิดต่อได้จริงๆนะในคลิปนี้ดีมากๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังคลิปของคุณลวิชคลิปนี้ดูนะคะเผื่อมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่ามีโกลด์ไมซ์เซตที่เป็นพลังบวกนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ฟังพอดแคสต์เยอะๆวันละ5นาทีก็ได้นะคะอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเต้ยจะหาทางออกให้ชีวิตได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมืดเหมือนกันแต่เพราะว่าเริ่มเรียนรู้นะคะเริ่มฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือก็เข้าใจแล้วว่าเออมันมีเรื่องราวหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถปล่อยวางได้และท้ายที่สุดนี้นะคะอยากจะฝากข้อนึงก็คือบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายใดๆก็ตามหรือเรื่องราวอะไรมากมายนะคะสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองจะเสียใจหรือดีใจจะโมโหจะโกรธหรือจะรู้สึกยังไงก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นเราไม่สามารถไปเปลี่ยนคนข้างนอกได้และจำไว้เลยว่าอย่าเสียเวลาไปเปลี่ยนคนอื่นเราไม่สามารถเปลี่ยนใครบนโลกใบนี้ได้ถ้าเขาไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงที่ mindset ความรู้สึกจิตใจเรา